การฟังจริยาปิฎกก็คือการเรียนพระพุทธคุณนั่นโดยเฉพาะพระปุพพจริยาคุณดังที่เราได้กล่าวกันบ่อยๆว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านี้ถ้าแบ่งแล้วออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือพระปุพพจริยาคุณคือพระคุณที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาในปางก่อนบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาแต่เก่าก่อนอย่างที่2ก็คือพระสรีระคุณเนื่องจากว่าบุญเนี่ยเป็นตัวที่ตกแต่งให้พระสรีระร่างกายของพระองค์ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการมีอนุพยัญชนะอีก80ประการส่วนคุณธรรมอีกอันหนึ่งที่เป็นคุณธรรมภายในคุณธรรมภายในเหล่านี้ก็เกิดจากการบำเพ็ญบารมีเหมือนกันก็คือพระพุทธคุณทั้งหลายพระพุทธคุณทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้นในพระปุพพจริยาคุณเนี่ยนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ประพฤติปฏิบัติพระองค์ก็ปฏิบัติเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนให้ทานเช่นใดมาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้ทานเช่นนั้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนรักษาศีลมาเช่นใดพระผู้มีพระภาคของเราพระองค์ก็รักษาศีลเช่นนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเจริญเนกขัมมะเจริญปัญญาเจริญวิริยะเจริญขันติเจริญสัจจะเจริญอธิษฐานเจริญเมตตาเจริญอุเบกขาเจริญบารมี10เจริญอุปปารมี10เจริญปรมัตถบารมี10ปัญจมหาบริจาคประพฤติจริยา3เป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้ก็เป็นธรรมที่เครื่องบ่มโพธิญาณพระองค์ประพฤติเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนประพฤติมาเช่นใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ประพฤติมาเช่นนั้นพระองค์จึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบำเพ็ญบุญเนี่ยนะบารมีทั้งหมดทั้ง10ประการเป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ทำชั่วระยะเล็กระยะน้อยแต่ที่แท้แล้วทำด้วยระยะเนิ่นยาวนานเนี่ยนะก็คือนานมากเนี่ยการทำนานนั้นก็ไม่ใช่ทำแต่อย่างเดียวทำบุญทุกอย่างและทุกประการบุญกุศลเหล่านั้นที่พระองค์เจริญมากแล้วก็กว้างขวางลึกซึ้งประณีตพันของเราทั้งหลายถึงโคจรตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เท่ากับนกน้อยที่เที่ยวไปในอากาศซึ่งไม่สามารถที่จะรู้พระคุณของพระองค์ได้ทุกแง่ทุกมุมนะทุกแง่มุมแต่เราก็เรียนพอเพื่อเจริญสัทธินทรีย์เนี่ยนะเพื่อศรัทธาของเราจะได้มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อเราจะได้มีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในหมู่พระอริยะทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติตามพระสัพพัญญูชินเจ้านั้นเมื่อเรารอบรู้ในคุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดสัทธินทรีย์ก็มากเท่านั้นศรัทธาของเราที่มีอยู่นี้เป็นเครื่องบรรลุโสดาปฏิบันโสดาปฏิยังคะหรือองค์คุณแห่งความเป็นพระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันนั้นคือผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเป็นอจละศรัทธาเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคุณของพระพุทธเจ้าพันถ้าหากว่าเราทั้งหลายให้สติโคจรไปในพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหรือว่ามีสติโคจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าอันนั้นเท่าใดอันนั้นก็เป็นเหตุให้ถึงความพ้นทุกข์มากเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าประพฤติทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าประพฤติทั้งหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทั้งหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาบอกมาสอนแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ก็มีรสเดียวคือวิมุตติรสพระองค์แสดงเพื่อความพ้นทุกข์แสดงธรรมเพื่อความดับทุกข์เนี่ยนะแสดงเพื่อความตรัสรู้ฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติทั้งหมดนี่ก็ปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ไอ้การตรัสรู้นี่เกิดจากปัญญามันพระองค์นี้แสวงหาปัญญานะแสวงหาปัญญาบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างก็เพื่อปัญญาพระองค์นั้นเจริญกุศลให้ทานก็ให้ทานแบบประกอบด้วยปัญญาก็เพื่อปัญญา
รักษาศีลก็รักษาศีลที่ประกอบด้วยปัญญาก็เพื่อปัญญาอีกนั่นแหละแต่จากการเจริญกุศลเล็กน้อยนะปัญญาแบบทั่วๆไปเพื่อมหคตปัญญาและก็เพื่ออัปปมาณปัญญาแต่ที่สำคัญก็คือเพื่ออาสาธารณปัญญาปัญญาที่ไม่ทั่วไปแต่เราพระสาวกทั้งหลายปัญญาเหล่านี้อีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าญาณนะหรือญาณญาณเหล่านี้เป็นเครื่องที่ทำให้พระองค์นั้นเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนยศาสตร์ทั้งหลายดังนั้นการประพฤติบารมีของพระองค์นั้นแม้แต่บุคคลทั่วไปเนี่ยนะฟังแล้วก็จิตยังหวั่นไหวจะกล่าวไปยายถึงการประพฤติปฏิบัติตามเพราะท่านผู้มีคุณอัศจรรย์เช่นนี้นะพระพุทธเจ้าเป็นอัจฉริยะอัพภูตะบุคคลเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์เป็นบุคคลที่ไม่เคยมีแล้วมามีขึ้นนะแต่ก็อย่างว่าพระพุทธเจ้าเมื่อมีขึ้นมาในโลกก็ประดุจแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ที่โคจรขึ้นมาในโลกก็เพื่อส่องสว่างเมื่อดวงอาทิตย์ส่องสว่างให้แก่โลกศพดวงอาทิตย์ก็โคจรลับไปชั้นใดพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีทุกอย่างเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญพระพุทธกิจโดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์พระองค์ก็ชื่อว่าสุคโตผู้เสด็จไปดีแล้วนะท่านก็เหลือแต่พระธรรมคำสอนที่เปรียบเหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์พระธรรมเหล่านี้นี่แหละที่จะสาดส่องให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมคำสอนของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่มีคุณหาประมาณไม่ได้หมู่พระสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็มีคุณหาประมาณไม่ได้เมื่อเรารู้คุณทราบซึ้งในพระคุณศรัทธาของเราก็เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะความเพียรพยายามในการปฏิบัติตามก็มากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าเรามีศรัทธาดีมีความเพียรที่มั่นคงอย่างนี้สาระเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยนะว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่มีสาระเป็นสิ่งที่มีแก่นสารนะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างเราก็ไม่หลงลืมเราก็ไม่เผลอจากการระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่เผลอจากการระลึกถึงพระธรรมไม่เผลอจากการระลึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะว่าเราเหมือนอะไรเหมือนกับว่าคนที่มีทรัพย์จริงๆเวลาจะไปไหนเนี่ยไปในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยนะเผลอไหมที่จะไม่รักษาทรัพย์เนี่ยนะเผลอไหมหมายความว่าระวังตัวแจเลยใช่ไหมระวังตัวแจในการดูแลทรัพย์ฉันใดผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้ที่ภาคเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นก็เป็นคนที่ไม่เผลอไอ้พูดไม่เผลออย่างนี้เรียกว่ามีสติไม่เผลอจากคุณของพระพุทธเจ้าไม่เผลอจากคุณของพระธรรมไม่เผลอจากคุณของพระสงฆ์ส่วนในรายละเอียดสูตรนั่นสูตรนี่เป็นต้นเนี่ยก็คือกิ่งย่อยปลีกย่อยจากพระรัตนตรัยเท่านั้นเองเพราะการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเราก็ต้องไม่ลืมโครงหลักคือพระรัตนตรัยส่วนพระสูตรข้อปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็เหมือนกับกิ่งเหมือนกับสิ่งที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยออกไปเท่านั้นเองนั้นแต่ว่าตัวพื้นฐานสาระสำคัญจริงๆก็อยู่ที่พระรัตนตรัยเนี่ยนะอยู่ที่คุณของพระรัตนตรัยนั้นถ้าหากว่าเราลงรายละเอียดบางตำแหน่งเกินไปภาพพระรัตนตรัยก็ไม่ชัดเจนเมื่อไม่ชัดเจนก็เป๋ละนะหันกลับมาหาพระพุทธเจ้าคืนก็ไม่ได้หันมาหาคำสอนคืนก็ไม่ได้ไม่เข้าใจในความปฏิบัติของพระสงฆ์เพราะว่าเราเป๋ไอ้การเป๋อย่างนี้เขาเรียกว่าพลาดไปเผลอไปไอ้ความพลั้งเผลออันนี้เรียกว่าหลงลืมสติแต่คนที่สติไม่ดีก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะเขาไม่มีศรัทธาเพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีความเพียรเมื่อไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรการพลั้งเผลอเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาบุคคลที่เผลอบ่อยๆใจจะตั้งมั่นมาแต่ไหนเนี่ยนะจิตใจก็เต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านเหมือนอย่างว่าคนที่ไปที่ไหนทำสตังหายบ่อยๆเขาจะมีความสุขไหมไปที่โน่นก็เสียหายทรัพย์สินมาไปที่นั่นก็ถูกปล้นมาไปที่นี่ก็ถูกโกงมาถามว่าจิตใจของเขาจะตั้งมั่นไหมไม่ตั้งมั่นฉันใดคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรเป็นคนที่หลงลืมสติก็ฉันนั้นเป็นคนที่มีจิตฟุ้งซ่านเนี่ยนะเป็นคนที่มีจิตฟุ้งซ่านคนที่มีจิตฟุ้งซ่านจักมีปัญญามาแต่ไหนท่านบอกว่าเหมือนฟักอยู่บนหลังลาฟักแฝงแตงกวาเนี่ยนะมันตั้งอยู่บนหลังลาได้ไหมดอกกระทุ่มอยู่บนศีรษะคนหัวล้านว่างั้นไม่รู้ดอกกระทุ่มเป็นยังไงยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าตั้งอยู่มันตั้งอยู่ไม่ได้ฉันใดเปรียบเหมือนว่า
ผู้ที่ใจไม่ตั้งมั่นที่จะรู้เห็นอริยสัจตามเป็นจริงก็ไม่ใช่ฐานะอันที่สำคัญมากเลยก็คือศรัทธาพระองค์ตรัสว่าบุคคลจะก้าวล่วงโอคะได้ด้วยศรัทธาเพราะการมีศรัทธานั้นศรัทธาที่ไม่พลาดศรัทธาที่ไม่ผิดก็คือศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างในยุคหลังๆเนี่ยไม่มีคำว่าเกินหรอกมีแต่คำว่าขาดอย่างเดียวมีแต่คำว่าบกพร่องศรัทธาอาจจะมีจริงแต่ว่าคุณภาพของศรัทธาวัดกันที่ไหนวัดกันที่ปัญญาว่าเข้าใจในพระคุณเท่าไหร่แต่จะเข้าใจน้อยเข้าใจมากศรัทธามากศรัทธาน้อยถึงจะน้อยก็เหมือนกับเราเดินไปเดินทางในทะเลทรายมีน้ำไปแก้วเดียวมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมเอาไปแก้วเดียวเวลากระหายนี่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ถ้าเราเอาไปลิตรหนึ่งเอาก็มีประโยชน์มากกว่าแก้วเดียวถ้าเราขนน้ำเอาไปเนี่ยเป็นถังก็มีมากกว่าลิตรหนึ่งถ้าเรามีรถบรรทุกน้ำไปเลยล่ะก็ดีกว่าเป็นถังทีนี้ถ้าหากว่าเรามีบ่อน้ำตลอดสายเลยเป็นยังไงก็ดีกว่านั้นทีนี้ถ้าไปในถนนเส้นทางที่เต็มไปด้วยน้ำไม่กันแดนไม่กันดานน้ำไม่ขาดแคลนน้ำมีน้ำวางทั่วตลอดดื่มเมื่อไหร่ประสงค์จะดื่มเมื่อไหร่ก็ดื่มได้ทันทีอันนั้นดีกว่าไหมก็ดีกว่าฉันใดเราทั้งหลายถ้ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแม้ศรัทธาจะน้อยก็ยังมีประโยชน์เพิ่มกว่านั้นก็มีประโยชน์ถ้ายิ่งเพิ่มเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประโยชน์เท่านั้นแต่ขึ้นชื่อว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่น้อยไม่มีเพราะว่าผู้ที่ตั้งแห่งศรัทธาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่นะพระพุทธเจ้าเป็นอภิภูเป็นผู้ยิ่งใหญ่ครอบงำโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เราก็คงไม่เผลอไม่ลืมว่าพระพุทธเจ้าก็คือสังขารธรรมก็คือสังคตธรรมสิ่งใดที่เป็นสังขารธรรมสิ่งใดที่เป็นสังคตธรรมสิ่งนั้นไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็คือนิยามเป็นธรรมนิยามเป็นความแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านี้แต่มีคุณมากจริงๆเลยนะในบรรดาสัตว์ที่เรียกว่าสังขารที่ประชุมกันโวหารว่าเป็นสัตว์ผู้ที่มีพระคุณเสมอด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระองค์นี้มีพระคุณมากมายยิ่งนักมีคุณหาประมาณไม่ได้ซึ่งก็อย่างว่านะเราทั้งหลายก็เพิ่มพูนสติปัญญาเจริญศรัทธาในคุณของพระองค์อย่าเบื่ออย่าน่ายพันถ้าเราไม่มีทรัพย์คือศรัทธาอย่าคิดเลยว่าจะปิดอบายได้ข้ามอบายไม่ได้หรอกคิดถึงตรงไหนใจก็พร่องด้วยศรัทธาศรัทธานี้เป็นทรัพย์ที่เอาไว้ใช้จ่ายได้ทุกขนทุกแห่งทุกการทุกสถานที่ถ้าเราไม่มีทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะเราคิดถึงลูกเราจะออกจากอบายได้ยังไงอ่ะคิดถึงบ้านเราจะออกจากอบายได้ยังไงเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยนะจิตของเรานี่โคจรไปทุกหนทุกแห่งโคจรไปในเรื่องราวมากมายแล้วถ้าเราไม่มีศรัทธาแล้วเราจะออกจากอบายเหล่านั้นได้อย่างไรเนี่ยนะอย่าคิดว่าออกกันง่ายๆก็เหมือนกับว่าที่กล่าวบ่อยๆว่าชายคนหนึ่งเกิดมารังเกียจความยากจนเหลือเกินเกิดมาจนจะกินก็ไม่มีกินอยากกินก็ไม่ได้กินอยากนอนก็ไม่ได้นอนกว่าจะได้กินผลไม้ลูกหนึ่งเนี่ยเดินหาเรียกว่าเดินเป็น10กิโลเพิ่งได้ไอ้ลูกไม้ลูกหนึ่งที่มันคล้ายๆลำไยลูกเล็กกว่าลำไยเสร็จแล้วรสมันหวานแต่ไม่ได้อร่อยแบบลำไยนะมันอร่อยเลวกว่าลำไย20เท่าแล้วก็ถ้าทานมากๆด้วยมันคันอีกต่างหากแต่ก็ยังดีได้มีปลาล่อมปลาเล่มในกระวันในท้องทุ่งนาอย่างนั้นก็ยังได้ก็จากหาไอ้ผลไม้ลูกเล็กๆเนี่ยก็ยังหายากเพราะเกิดมามันจนแล้วถามว่าจะมีสวนลำไยเนี่ยนะให้กินได้ตลอดไปนี่ทำยังไงบอกเกิดมาเนี่ยแม้ข้าวไม่พอจะกรอกหม้อเลยแต่ละมื้อจะต้องทำนาเท่าไหร่จึงจะมีข้าวกรอกหม้อตลอดปีเนี่ยนะที่ไม่มีที่ซื้อข้าวขายข้าวเนี่ยนะทำไงนี่เราก็บอกว่าการเดินทางมันต้องใช้ยานพาหนะใช้สังขารทั้งหลายเนี่ยนะฉะนั้นชีวิตที่อยู่ในโลกเนี่ยจะเพียบพร้อมสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้โดยง่ายได้จากสติปัญญาได้จากความรู้ได้จากบุญเก่าเป็นต้นฉันใดเราบอกเบื่อหน่ายเหลือเกินสังสารวัฏเราเกลียดนรกมากเห็นโทษของการเกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานเราเห็นทุกโทษของการมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ยากแล้วเราเอาอะไรเป็นเครื่องออกล่ะ
รามีศรัทธาแค่ไหนแต่เรามีศรัทธาพอที่จะออกจากวัฏทุกข์ได้ไหมเขาบอกว่าแค่นั่งจรวดไปท่องจักรวาลไม่กี่วันเนี่ยนะเป็นพันล้านเหรียญพันล้านเหรียญเนี่ยนะไม่ใช่น้อยเลยเพื่อที่จะไปเที่ยวจักรวาลไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็กลับมาใหม่เขาบอกว่ายังแพงขนาดนั้นแล้วเรามีอริยทรัพย์อะไรพอที่จะไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ได้นานเพราะสมบัติเหล่านั้นมันก็ของชั่วคราวมันก็เหมือนกับว่าเราไปนอนโรงแรมชั้นหนึ่งชั้นพิเศษนะมีสักกี่บาทที่ว่าไปนอนอยู่ที่นั่นแล้วแม้ตลอดไปเนี่ยนะตลอดไปเนี่ยนะเพราะมันอยู่ด้วยผลของบุญนี่ก็เหมือนกันแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์ของเราทั้งหลายก็ดำรงอยู่ด้วยผลของบุญทีนี้เราจะเพิ่มพูนบุญของเราได้อย่างไรเราจะสร้างบุญได้อย่างไรพันเราเกิดมาก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญแล้วเกิดมาพบเห็นพระพุทธศาสนารู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมเราจะปล่อยโอกาสแห่งบุญเหล่านี้ให้ผ่านไปนะท่านสุเมธบัณฑิตท่านบอกว่าขณะอย่าล่วงเลยเราไปเลยขณะนี้เป็นขณะที่เราจะปลูกบุญเนี่ยนะปลูกบุญลงในพระพุทธศาสนาหลายคนเขาก็มีความคิดอย่างนี้ว่าขณะของเราอย่าได้ล่วงเลยไปเลยเราก็เหมือนกันถึงมาเกิดในตอนปลายเราก็ไม่ควรปล่อยให้ขณะของเรานี้ล่วงเลยไปเนี่ยนะเพราะคนที่พระองค์ตรัสว่าในอัคคณะสูตรอังคุตรนิกายอัตถกนิบาตบอกว่าคนที่ปล่อยให้ขณะล่วงไปย่อมยัดเยียดอยู่ในนรกเป็นอันมากย่อมเดือดร้อนย่อมเศร้าโศกคนที่ปล่อยให้ขณะล่วงไปจะไปไหนก็ปลาเป็นฝูงผึ้งเป็นรังปลวกเป็นจอมเลยว่างั้นเถอะมากมายหาประมาณไม่ได้เยอะแยะไปหมดสัตว์น้ำก็มากกว่าสัตว์บกที่กล่าวไปอีกเยอะเนี่ยนะเราจึงทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยได้โคจรไปกับพระพุทธเจ้าดังที่ท่านพระปิงคิยะท่านบอกว่ากายของท่านจะห่างพระสมณะโคดมก็จริงแต่ใจของท่านไม่ห่างเนี่ยนะศรัทธาปีติเป็นต้นของท่านโคจรไปในพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันของเราก็ต้องปกติโดยพื้นฐานแล้วเรานี่เป็นอนาถาทางจิตวิญญาณเนี่ยนะเป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งคำว่าไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งนี่แปลว่าอะไรแปลว่าจิตใจของเราไม่มีความมั่นใจอะไรเลยชีวิตเต็มอยู่ด้วยความจริงๆแล้วพื้นฐานลึกๆทุกคนอยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่ด้วยความหวาดสะดุ้งอยู่ด้วยความไม่แน่ใจเนี่ยนะไม่แน่ใจเลยเขาบอกว่าโดยที่สุดแม้กระทั่งอะไรแม้กระทั่งคู่ครองก็ยังไม่รู้สึกว่ามั่นใจจริงๆใช่ไหมทรัพย์สินก็ไม่ได้รู้สึกว่ามั่นใจอย่างแท้จริงสุขภาพก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามั่นใจจริงๆความคิดก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ความคิดนี่มันแน่จริงเพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยภัยเต็มไปด้วยอะไรนะสิ่งที่น่าหวาดระแวงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าหวาดเสียวเป็นที่ตั้งแห่งการขนพองสยองกล้าวเป็นที่ตั้งแห่งความไม่มั่นใจถึงจะมั่นใจแล้วมั่นให้มันเป็นอะไรล่ะถึงจะบอกว่าฉันมั่นใจแล้วเอามั่นในอะไรมั่นว่าใจมันก็ไม่มั่นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ก็แจ๋วแล้วมั่นใจแน่นอนว่าใจก็ไม่มั่นใจก็บ่แน่ดอกนะอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงนั่นแหละฮะแล้วมั่นใจแล้วไอ้ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงใจที่ไม่เที่ยงบางอย่างเป็นกุศลไม่เที่ยงบางอย่างเป็นอกุศลบางอย่างเป็นอัพยากตะอัพยากตะบางอย่างเกิดในอบายอัพยากตะบางอย่างเกิดในทุกขติอเหตุกะปฏิสนธิวิบากบางอย่างเป็นทวิเหตุบางอย่างเป็นติเหตุบางอย่างเป็นกามาวจรบางอย่างเป็นรูปาวจรบางอย่างเป็นอรูปาวจรแล้วจะเอาใจประเภทไหนประเภทอัพยากตะแล้วกุศลล่ะอกุศลกุศลประเภทไหนบรรณาปริตตมหากตะและอัปปมานะและอกุศลเป็นอกุศลประเภทไหนล่ะงั้นถ้าหากว่าไม่มีความมั่นใจจริงๆเนี่ยนะถ้าชีวิตของเราที่ไม่มีสารณะเนี่ยมันจึงเต็มไปด้วยความหวาดเสียวเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเนี่ยนะไอ้ความไม่แน่ใจเนี่ยนะใจเหล่านี้ใจแบบนี้แหละเขาเรียกว่าใจอนาถาใจไร้ที่พึ่งใจที่ไม่มีสารณะเนี่ยนะใจที่ไม่แน่นอนเขาหมายความว่าเพราะมันคิดเรื่องอะไรแล้วมันก็ไม่มีความแน่ใจแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าผู้มีปัญญารู้คุณของพระพุทธเจ้าใจก็จะมีเกาะที่แน่แล้วถือว่าพระพุทธเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะพระองค์เป็นผู้คงที่เนี่ยนะเป็นผู้คงที่เป็นผู้สมบูรณ์ที่สุดแล้วเมื่อพระองค์เป็นผู้คงที่เป็นผู้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเราก็ประดิษฐานใจของเราที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นต้นในพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมที่มั่นคงเช่นใดทำให้พระองค์มั่นคงเราก็มีส่วนที่จะได้ตรัสรู้ธรรมที่มั่นคงเหล่านั้นตาม
พระองค์เพราะอะไรเพราะเรานับถือพระองค์เราบูชาพระองค์เราก็ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์มรดกของพ่อแม่ตกที่ไหนถ้าเราไม่เป็นลูกอกตัญญูซะก่อนเนี่ยนะตอนก่อนท่านปลดทิ้งซะนะแล้วถามว่ามรดกของท่านจะตกอยู่ที่ใครก็ตกอยู่ที่เรามรดกของพระพุทธเจ้าคือมรดกแห่งธรรมคุณธรรมที่พระองค์บำเพ็ญตกอยู่ที่ใครก็อยู่ที่ผู้รับผู้ใดรับไปของก็ของผู้นั้นเพราะถ้าเราเลื่อมใสในพระองค์เราก็คือคนที่ขอแบ่งทรัพย์จากพระองค์นั้นคำสอนที่พระองค์ทิ้งเอาไว้ให้เราศึกษาคำสอนที่พระองค์ฝากเอาไว้ให้เราศึกษาตามปฏิบัติตามการศึกษาและการปฏิบัติเหล่านี้ก็คือการเพิ่มทรัพย์ของเราเพิ่มทรัพย์ของเราเราก็ศึกษาว่าเป็นการเพิ่มศรัทธาเรียนพระธรรมฟังพระธรรมเพื่อเพิ่มศรัทธาศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มความเพียรเพื่อเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาเพื่อเพิ่มอินทรีย์5พระองค์ตรัสว่าอินทรีย์5ที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างลงอมตะเป็นที่สุดมีอมตะเป็นที่สุดเนี่ยนะก็คืออย่างลงสู่ความไม่ตายเพราะพระนิพพานแปลว่าธรรมที่ไม่ตายธรรมที่พ้นจากความโศกธรรมที่ดับความโศกธรรมที่ดับความเร่าร้อนอนัตธรรมที่ทำให้สงบและเยือกเย็นเนี่ยนะก็เพราะตรัสรู้พระนิพพานพันคุณธรรมที่เราจะเพิ่มพูนได้ก็เกิดจากการโคจรไปในคุณของพระพุทธเจ้ามันถ้าเราเบื่อพระพุทธเจ้าเมื่อใดเราก็บอกว่าวันนั้นคือวันที่อะไรนะวันถูกประหารมันวันที่ถูกประหารชีวิตวันไหนที่เราเบื่อคำที่พระพุทธเจ้าสอนวันนั้นก็เราก็เบื่อเสือเกินสุขติเนี่ยนะวันใดที่เราเบื่อความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายวันนั้นเราก็เบื่อเหลือเกินมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะก็เท่ากับว่ายินดีในอบายเนี่ยนะมันก็ต้องแยกแยะให้ได้อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งหมดหรือพิงเอาสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้บอกว่าพระองค์ไปที่ไหนพระองค์ก็ยืนยันว่าที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าอธิบายเพิ่มเติมเต็มว่าก็เนื่องจากพระองค์รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งแต่ที่สำคัญที่สุดคือพระองค์เจริญสิ่งที่ควรเจริญพระองค์เจริญทานมาสี่อสงไขยแสนกับเจริญศีลเจริญเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขามาสี่อสงไขยแสนกับอันนั้นคือความต่อเนื่องแต่ที่สำคัญเนี่ยจะต้องให้มีคุณธรรมนี้เกิดขึ้นก่อนสร้างคุณธรรมคือทานศีลเนกขัมมะเป็นต้นให้เกิดขึ้นในใจก่อนแล้วยืดขยายระยะเวลากุศลธรรมเหล่านี้นะหมายความว่าสร้างทานให้เกิดขึ้นในใจสร้างศีลสร้างเนกขัมมะสร้างปัญญาสร้างวิริยะสร้างขันติสร้างสัจจะสร้างอธิษฐานสร้างเมตตาและอุเบกขาอุปปารมีเป็นต้นให้เกิดขึ้นในจิตใจตอนแรกที่ยังไม่มีก็ทำให้มันมีขึ้นก็ถือว่ายากนะทำให้มันมีขึ้นเมื่อมีแล้วทำไงยืดขยายอายุของบุญเหล่านี้ให้มันยาวจากเคยเกิดขึ้นนิดหน่อย2นาทีให้เป็น5นาที10นาทีหรือจากครึ่งชั่วโมงเป็น 2-3 ชั่วโมงหรือจาก10ชั่วโมงก็เป็นวันเลยหรือเจริญแค่อาทิตย์ละวันก็เป็น2วันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจากปริมาณเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีแล้วก็เป็นหลายๆปีหลายๆ10ปีแต่แม่ของเราเกิดมาในยุคบุญน้อยน่าจะได้หลายๆร้อยปีหน่อยนะถ้าได้ยุคหลายๆร้อยปีนี่เราคงได้บุญกว่านี้อีกเยอะนะนะแต่เสียดายเนี่ยเกิดมาในยุคสมัยที่ผู้นำไม่มีธรรมไม่ได้ครองธรรมเมื่อผู้นำไม่มีธรรมบริวารเป็นต้นก็ไม่มีธรรมเมื่อบริวารเป็นต้นไม่มีธรรมฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาธัญอาหารก็ไร้คุณภาพเมื่อไร้คุณภาพผู้ใดบริโภคสิ่งเหล่านี้ไปโรคภัยก็เบียดเบียนเป็นเหตุให้อายุสั้นในที่สุดก็ไหลก็เกิดมาก็อายุสั้นยิ่งอายุสั้นเท่าไหร่กิเลสยิ่งมีกำลังมากเท่านั้นกิเลสไม่ได้อ่อนให้เลยกิเลสแรงกว่าเดิมมากมายมันก็เราก็ถือว่าจะว่าบุญมากก็มากมากตรงที่ได้พบพระพุทธศาสนาจะว่าบุญน้อยก็น้อยเพราะอยู่ปลายศาสนาไอ้ปลายศาสนาไม่ว่าก็เป็นปลายชนิดที่เรียกว่ามาก็อย่างว่านะอะไรก็เช่นปลายฝนก็ถือว่าน้ำไม่ค่อยมากแล้วนะชั้นใดก็ดีอาหารที่เราแม้เขาทานอิ่มกันแล้วเนี่ยนะไปแก่ปลายโต๊ะอย่างเงี้ยนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเดือดร้อนถ้าเป็นพระภิกษุหลายกลุ่มเนี่ยบอกโอ้โหตักอาหารปลายแถวนี่รู้เลยว่าแทบไม่เหลืออะไรให้ตักแล้วว่างั้นนะ
นี่ก็เหมือนกันนั้นของเราเกิดมาในยุคนี้แต่ก็ช่างเถอะแปรสภาพได้เนี่ยนะพัฒนาขึ้นได้มีศรัทธาไหมล่ะมีความเพียรไหมนั้นถ้าหากว่าเรามีความเพียรที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านี้เราก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าเรายังปล่อยจิตปล่อยใจให้เวลาเป็นไปกับคำสอนอยู่ระยะหนึ่งเราจะตั้งต้นได้อีกในหนึ่งเราจะตั้งตนได้เนี่ยนะหมายความว่าเราจะช่วยเหลือตัวเองได้ในที่สุดขอให้เราได้ประคับประคองใจให้เป็นไปกับคำสอนสักระยะหนึ่งให้เวลาเท่าไหร่ดีใช้เวลาบ่มเท่าไหร่ดีให้ใจเป็นไปกับคำสอนเท่าไหร่ดีจึงจะมั่นคงกี่ปีดีเนาะนะก็เอาเวลาก็การว่าสมควรจะบ่มใจกับคำสอนขนาดไหนจึงจะมั่นคงพอที่จะตั้งตนได้พอที่จะช่วยเหลือได้ชีวิตของเราที่เจริญเติบโตมาเนี่ยนะกว่าจะตั้งตนได้มีครอบครัวเองได้อะไรได้ก็ใช้เวลาไม่ใช่น้อยชั้นใดแล้วอริยทรัพย์ล่ะกว่าที่เราจะตั้งตนเพิ่มอริยทรัพย์ได้ตั้งต้นเพิ่มอริยทรัพย์ได้และให้อริยทรัพย์เกิดอย่างยาวแต่ช่างเถอะยังไงก็ตามขอว่าให้จะกายวาจาใจเป็นไปกับคำสอนถ้ากายวาจาใจเป็นไปกับคำสอนอยู่เสมออย่างไรก็ไม่เสื่อมพระบอกพระองค์บอกว่าผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมกาโมภวังโหติผู้รักในธรรมผู้นั้นก็เจริญก็ในโลกนี้มันก็เป็นสิ่งที่แปลกนะผู้ใดรักงานผู้นั้นก็เจริญในงานผู้ใดรักอะไรก็จะมีสิ่งนั้นนะสรุปฉันใดก็ดีผู้ที่รักในธรรมะผู้นั้นก็จะเจริญงอกงามในธรรมะผู้ที่รักในความดีก็จะเจริญงอกงามในคุณงามความดีนะผู้ที่รักหน้าที่การงานก็จะเจริญในหน้าที่การงานเป็นต้นอันถ้าเรารักมงคล38เราก็จะเจริญด้วยมงคลทั้ง38ถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเราก็เจริญในศาสนาของพระองค์เนี่ยนะทีนี้การที่เราจะรักพระพุทธเจ้าได้เราก็ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าให้เพียงพอพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ายักขะก็ไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลที่จะระลึกถึงพระองค์ได้ง่ายเพราะว่าสัตบุรุษกับอสัตบุรุษนั้นห่างกันในสุวิทูรสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาตพระองค์บอกว่าข้างที่ดวงอาทิตย์ตกกับข้างที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับข้างที่ดวงอาทิตย์ตกห่างกันข้างทะเลคนละฟากก็ห่างกันฉันใดธรรมะของสัตว์บุรุษก็กับของอสัตว์บุรุษห่างกันยิ่งกว่านั้นนะเหมือนกับท้องฟ้ากับแผ่นดินก็ห่างกันก็สุวิทูรห่างมากห่างจริงฉันใดธรรมของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษก็ห่างกันฉันนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเต็มเปี่ยมนะพระองค์นี้เป็นธรรมราชาพวกบุคคลที่มีใจเป็นอธรรมก็ห่างจากพระองค์หรืออีกในหนึ่งนะก็เหมือนพระราชาผู้ทรงธรรมเนี่ยนะพวกโจรทั้งหลายเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้เพราะถ้าเราพัฒนาตัวเองให้กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตให้คุณธรรมเราก็จะใกล้ชิดต่อพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ไม่เสื่อมแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ที่เจริญโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมทั้งหมดเจริญทั้งหมดก็เพื่อให้มีปัญญาเมื่อพระองค์มีปัญญาก็จะได้รู้แจ้งแทงตลอดโลกุตระธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนทั้งหมดเหล่านี้คำสอนทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อเพิ่มพูนอริยทรัพย์สรุปว่าเราคงไม่หลงประเด็นว่าการศึกษาจริยาปิฎกก็เท่ากับศึกษาพระปุพพจริยาคุณการศึกษาปุพพจริยาคุณก็เพิ่มอะไรเพิ่มศรัทธาเนี่ยนะเพิ่มสัทธินทรีย์ผู้มีศรัทธาจะเกียจคร้านไหมไม่เกียจคร้านเพราะคนที่มีศรัทธาก็คือคนที่มีฉันทะคนที่มีศรัทธามีฉันทะมีวิริยะอย่างนี้เป็นคนที่เพียรมากมายแบบนี้แล้วขยันถูกที่ด้วยขยันถูกต้องด้วยนี่จะได้รับประโยชน์เต็มที่ไหมก็จะได้รับประโยชน์เต็มที่มันผู้ใดศรัทธาในพระพุทธเจ้าจึงไม่ผิดนะมีสติโคจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดในยุคนี้ถ้าเราจะถามหาไอ้คำว่าไม่ผิดถูกโดยส่วนเดียวก็คือเอาตามพระรัตนตรัยเข้าว่ามันทุกอย่างถ้าเรามุ่งสู่พระรัตนตรัยน้อมไปหาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ชีวิตของเราก็เจริญโดยส่วนเดียวแต่ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพอไม่รู้จะคิดถึงพระพุทธเจ้าได้กี่โมงนะคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธเลยหมดเวลาแล้วเหนื่อยหลับเลยคันนี้ตื่นมาฟุ้งซ่านต่อ